วัสดีครับรีวิวกล้องฟิล์ม Snap Minolta Mac Duo นะครับกล้องรุ่นนี้ใช้ถ่านได้2ชนิดนะครับคือมันใช้ไอตัว 3A แบบนี้4ก้อนก็ได้เนี่ยมันจะมีบอกสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะฮะแต่จากเท่าที่ลองเนี่ยมันเหมือนกำลังมันฐานแบบนี้กำลังมันน้อยแนะนำจริงๆให้ใช้ฐานแบบนี้นะครับ CRP2 กำลังมันเยอะกว่าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าฐานผมอาจจะหมดหรือมันน้อยมันเปิดปิดเลนได้แต่ว่าชัตเตอร์มันไม่ค่อยจะเดินถ้าเกิดใช้ฐานตัวเล็กเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องเป็นฐาน AA ที่ 3A ที่แบบว่าเป็นอัลคาไลน์ที่แบบกำลังสูงๆมากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ดีฐานตัวนี้ชัวร์กว่าลองดูนะครับหาได้ตามพวกร้านถ่ายกล้องถ่ายรูปในพวกนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับปิดวิธีการเปิดก็คือเปิดเครื่องก็คือตรงนี้ครับเปิดหน้ากล้องแล้วก็ไม่แค่เล็งแล้วกดถ่ายครับถ้าแสงไม่พอแฟลชจะติดเองแล้วก็มีปุ่มแดงไว้สำหรับเลือกเลนส์2ระยะอันนี้คือซูมกดอีกทีก็คือเป็น normal เลนส์มีแค่2 ระยะเลยนะมีซูมกับ normal แล้วก็กดถ่ายแค่นี้เองวันที่ข้างหลังมันสามารถพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มได้แต่ว่าต้องหาซื้อถ่านชนิดนี้ฮะเอามาเปลี่ยนอันนี้พอดีที่ร้านไม่มีถ่านแบบนี้ลองมันคือการพิมพ์วันที่เราบนแผ่นฟิล์มแต่ว่าวันที่มันจะไม่อัปเดตแล้วมันรู้สึกจะหมดแค่ปี99หรือว่า2000ประมาณนี้ครับแล้วก็เปิดฝาหลังตรงนี้นะครับใส่ฟิล์มก็ใส่จากด้านนี้พาดมานี่แล้วก็พอให้มันลงหนามเตยตรงนี้ครับจับไว้ดีพาดมาฝั่งนี้แล้วก็พอปิดปุ๊บมันจะดูดฟิล์มเข้าไปเองแล้วเวลามันถ่ายหมดมันจะกอกลับเองกล้องพวกนี้มันเป็นอัตโนมัตินะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากแค่กดถ่ายแสงไม่พอแฟลชขึ้นเองถ้าแสงพอแฟลชไม่ขึ้นเวลาถ่ายเสร็จก็ปิดกล้องตรงนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ